นับสนุนโดย VitaSense หากคุณมีปัญหาเหล่านี้ผิวพรรณมีริ้วรอยหมองคล้ำปวดเมื่อยไม่มีสาเหตุ VitaSense ช่วยคุณได้ด้วยสารสกัดธรรมชาตินำเข้าจากต่างประเทศ 100% Acerola Cherry โคเอนไซม์ Q10 Oat Beta Glucan อินูลินและโสมเกาหลีพิเศษซื้อ3กล่องปกติ 2,250 บาทลดเหลือ 1,990 บาทซื้อตอนนี้รับฟรีกระบอกน้ำสูญญากาศและขิมนวดอโรมาช่วยผ่อนคลาย1หลอดโทร022900999หรือ023059696ขณะที่อิตาลีเขาดูควันดำควันขาวเราต้องดูว่าจะเหลืองหรือแดง ไม่ใช่สีเสื้อนะหรือยกคำร้องหรือยกคำร้องแล้วแต่กกต.กลางเมื่อวานนี้พลตำรวจโททวีศักดิ์ตู้จินดาประธานกกต.กทม.ครับเมื่อวานโดนพี่เจ๊สดศรีแวะโดนอัดไปเยอะอ่ะเพราะว่ามันมีข่าวไงโดยเฉพาะมติชนเนี่ยไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้32อ่ะครับพยายามที่จะนำเสนอกดดันนะฮะว่าเนี่ยโดยเฉพาะคุณเฉลิมเนี่ยออกมาบอกว่าไม่เหลืองก็แดงเนี่ยนะฮะรู้ก่อนใครเลยรู้ก่อนใครเลยปักธงเลยเป็นเรื่องเดียวที่รู้เหมือนกับว่าถ้าผิดจากนี้เนี่ยกกต.เนี่ยใช้ไม่ได้เข้าใจว่าอย่างนั้นได้เลยแต่เป็นรองนายกมาไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแต่ลูกเนี่ยรู้มากรู้ลึกรู้ไวคือวันเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคุณทวีศักดิ์ตู้จินดาเนี่ยต้องรีบแร่ออกมาเลยหลังจากถูกคุณสดศรีด่าออกมาปฏิเสธเลยทีเนี้ยคุณสดศรีบอกว่าคุณมีหน้าที่อะไรที่จะออกไปออกข่าวแบบนั้นคุณสดศรีเมื่อวานนี้ออกมานี่นะหูฉันมองแทบไม่เห็นคุณสดศรีเลยนะนี่ไงเพชรเต็มเลยอ่ะเหรอฉันมองแทบไม่เห็นคุณสดศรีแล้วแสงแสบตามากคุณทวีศักดิ์บอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยที่มีข่าวหรือว่ากกต.กทม.มีมติให้ใบเหลืองกับคุณชายสุขุมพันธ์เพราะการชี้ขาดไม่ว่าจะเหลืองหรือแดงเป็นอำนาจหน้าที่กกต.กลางคือมาปฏิเสธอะไรในวันที่มติชนเขาเล่นข่าวไปแล้วว่าคุณให้3-2ส่วนมติที่กกต.กทม.เสนอไปยังกกต.กลางซึ่งจะมีการดำเนินพิจารณากันวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเพียงความเห็นข้อมูลข้อเท็จจริงหลักฐานประกอบความคิดเห็นกกต.กทม.จะมีการประชุมและลงนามในมติเนี่ยวันนี้ตอนบ่ายโมงก่อนที่จะเสนอให้กกต.กลางพิจารณาต่อไปส่วนวาระการประชุมกกต.กทม.เนี่ยนะคะจะพิจารณาคำร้องคำคัดค้านการเลือกตั้งที่ค้างคาอยู่โดยเป็นคำร้องส่วนใหญ่ของเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสว.สรรหาที่ยื่นเรื่องขอให้กกต.กทม.ตรวจสอบนายจุรินทร์นะคะที่ปราศัยหาเสียงในลักษณะใส่ร้ายป้ายสีคุณพงษ์สภัทรและคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบการปราศัยของคุณชายสุขุมพันธ์ในการแต่งตั้งทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ31คนเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ไม่เกิน9คนกระบวนการตรวจสอบของกกต.กทม.ในเบื้องต้นยังไม่มีการเรียกคุณชายสุขุมพันธ์ออกมาค่ะเนื่องจากว่าจะเชิญใครมาชี้แจงข้อมูลหรือสอบเพิ่มเติมนั้นต้องมีหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงตัวคุณชายสุขุมพันธ์มากกว่านี้ดังนั้นเรื่องการเรียกคุณชายมาจึงเป็นดุลยพินิจของกกต.กลางครับคือเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้เนี่ยกกต.กทม.จะส่งให้กกต.กลาง2เรื่องก็คือกรณีคุณสิริโชคกับกรณีอาจารย์เสรีวงศ์มนทาค่ะส่วนกกต.กลางเขาจะวินิจฉัยเขาจะสั่งการยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะประชุมกันอีกทีนึงยังเราไม่รู้นะฮะว่าเขาจะวินิจฉัยกันวันไหนคุณสดศรีสัตยธรรมนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีที่มีข่าวว่ากกต.กรุงเทพมีมติคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งเกี่ยวกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์2คำร้องเนี่ยการดำเนินการของกกต.ก็คือเมื่อรับคำร้องจากกกต.กรุงเทพแล้วกกต.กลางก็จะพิจารณาว่าสมควรมีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่แต่ถ้าหากพิจารณาสำนวนแล้วเห็นว่ามีการสอบสวนครบถ้วนก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของกกต.กลางได้ภายในสัปดาห์หน้าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องก็คือกกต.กลางเนี่ยก็จะพิจารณาว่ามันครบถ้วนหรือไม่ถ้าครบเนี่ยก็จะพิจารณาทันทีซึ่งอาจจะชี้ขาดได้สัปดาห์หน้าแต่ถ้าไม่ครบก็อาจจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือยกคำร้องไปถ้าเกิดเห็นว่ามันไม่มีมูลค่ะเราจะไปที่สายของสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์คุณสิริโชคโสภาซึ่งเป็น1ใน2ของคำร้องที่กำลังร้อนแรงอยู่ในเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สวัสดีคุณสิริโชคค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณสิริโชคเรื่องกรณีที่ภาพ1ใน2คำร้องอ่ะนะคะกรณีของคุณสิริโชคเนี่ยเป็นภาพที่โพสต์อยู่ใน Facebook กรณีนี้คุณสิริโชคจะต้องไปให้คำอธิบายอะไรเพิ่มเติมกับทางกกต.ไม่ว่าจะไปด้วยตัวเองหรือลายลักษณ์อักษรมั้ยคะคือนี้ผมคิดว่ามันมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของประธานกตกทมเมื่อวานนี้นะครับคุณทวีศักดิ์วันคืนนะครับเพราะว่าในข้อที่จริงเนี่ยกตกทมเนี่ยมีอำนาจแค่แนบความเห็นเฉยๆนะครับไม่ได้มีอำนาจในการชี้ขาดว่าจะเป็นใบเหลืองใบแดงหรือใบขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่จริงที่เกิดขึ้นก็คือว่ากตกทมเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนมา3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของผมเรื่องของคุณอภิสิทธิ์และเรื่องของดร.เสรีเสร็จแล้วเนี่ยกกต.กทม.เนี่ยก็นำทั้ง3เรื่องเนี่ยเข้ามาพิจารณาแล้วก็มีการลงมติกันนะครับทั้ง3เรื่อง
หลังจากลงมติไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยกกต.กกต.กทม.เนี่ยต้องส่งทั้ง3เรื่องเนี่ยไปที่กกต.กลางนะครับพร้อมความเห็นทีนี้เมื่อวันก่อนเนี่ยประธานกกต.กทม.พูดในทำนองว่ารับมา3เรื่องยกไปเรื่องนึงแล้วก็ส่งไป2เรื่องเนี่ย อันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วที่เขาบอกส่งไป2เรื่องเนี่ยคือเขาเอาเรื่องของผมกับเรื่องคุณวิสิทธิ์เนี่ยมาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เอาเรื่องของดร.เสรีเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็บอกว่าส่งไป2เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็ประชาชนเลยเข้าใจผิดคิดว่ายกไปเรื่องนึงแล้วส่งไป2เรื่องจริงๆไม่ใช่นะครับก็คือส่งไปทั้ง3เรื่องส่งไปทั้ง3เรื่องและแนบความเห็นไปใช่ครับแค่นี้นั่นคืออำนาจของกกต.กทม.มีแค่นั้นนะครับครับส่วนครับค่ะอำนาจเขามีแค่เพียงแนบความเห็นและความเห็นนั้นจะแนบความเห็นว่าให้ใบเหลืองหรือยกฟ้องหรืออะไรอย่างนี้อยู่ในอำนาจไหมคะอยู่ในอำนาจคือแนบความเห็นว่าเป็นใบเหลืองใบแดงหรือขาวได้แค่นั้นนะครับอ๋อแนบความเห็นไปไม่มีสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ยกไปแล้วไม่ส่งไปให้กกต.กลางไม่ได้ครับ อันนี้ประเด็นที่1แต่เขาก็ได้แนบความเห็นไปแล้วในการลงมติถ้าอาจจะไม่ได้ชนคือ3ต่อ2ส่งให้กกต.กลางครับแล้วก็ลงมติไปในทิศทางไหนเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่ากรณีที่สมมติว่าจะให้ใบเหลืองใบแดงเนี่ยมันต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมาชี้แจงนะครับยกเว้นว่าเห็นว่าไม่เห็นว่าไม่มีสาระหรือว่าจะยกรอเขาจะไม่เรียกใครไปชี้แจงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยกกต.กทม.เนี่ยไม่เคยเรียกผมไม่เคยเรียกคุณพิสิทธิ์หรือเรียกดร.เสรีไปชี้แจงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดการณ์ได้ก็คือว่ามันน่าจะยกไปนะครับค่ะในการแนบความเห็นนั้นปกติจะต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหาสมมุติรับ3กรณีก็ต้องเรียกทั้ง3คนไปพูดก่อนไปชี้แจงก่อนถูกไหมฮะถึงจะสรุปออกมากรณีที่เชื่อว่าน่าจะมีความผิดเนี่ยเขาจะต้องเรียกคนที่ถูกกล่าวหาไปชี้แจงว่าอย่างเช่นสมมติกรณีผมเนี่ยเขาต้องไปถามก่อนว่าเป็นคนโพสต์หรือเปล่าและการโพสต์เนี่ยโพสต์ไปเพื่ออะไรหมายความว่าอะไรนะครับเพราะเขาไม่เรียกไปเลยแต่นี่ไม่ได้เรียกไปเลยแล้วก็แนบความเห็นไปเลยซึ่งเป็นการข้ามขั้นตอนไปผมเข้าใจว่าการที่ไม่เรียกไปเนี่ยย่อมแสดงเห็นว่าเขาคิดว่าไม่มีประเด็นในการที่จะคิดว่ามันผิดนะครับก็แสดงว่าไอ้เรื่องใบเหลืองก็เป็นข่าวปล่อยก็เท่าที่ทราบมาคือเป็นข่าวปล่อยครับแล้วเพื่อต้องการอะไรอะคะถ้าดูจากท่านในการเมืองแล้วเนี่ยการปล่อยว่าจะได้ใบเหลืองเนี่ยมันจะได้อะไรจากในแต่ละฝ่ายจะได้อะไรอะคะคือผมเข้าใจมันเริ่มต้นจากการที่ประธานกกต.กทม.เนี่ยให้สัมภาษณ์ค่อนข้างสับสนนะครับทีนี้พอให้สัมภาษณ์ค่อนข้างสับสนเนี่ยก็มีสื่อมวลชนไปตีความเอาในลักษณะว่าน่าจะให้ใบเหลืองนะครับซึ่งในข้อได้จริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับแล้วคุณสดสิงห์เองก็ออกมาตำหนิติติงประธานกกต.กทม.อย่างชัดเจนว่าไม่ควรจะเปิดเผยข้อได้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นในการลงมตินะครับค่ะคุณสิงห์ค่ะที่เราทราบมาการลงมติว่าได้เป็นไปตามที่เป็นข่าวในสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในการที่ออกมาพูดในลักษณะนั้นเนี่ยย่อมเป็นการกดดันกกต.กลางครับอ๋อไม่ได้เป็น 3-2 อย่างที่สื่อมวลชนได้เสนอไปไม่ใช่ครับที่เมื่อสักครู่นี้คุณสุริโชคบอกว่าการนำเสนอความคิดเห็นหรือการให้สัมภาษณ์ของคุณทวีศักดิ์ตู้จินดาสับสนนั้นประเด็นอะไรที่มองว่าสับสนคะประเด็นสับสนก็คือ1เนี่ยกกต.กทม.ไม่มีอำนาจในการบอกว่ายกคำร้องนี้แล้วส่งเฉพาะ2คำร้องค่ะอันนี้ผิดแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อรับเรื่องมา3เรื่องแล้วและนำเข้าที่ประชุมทั้ง3เรื่องและมีการลงมติทั้ง3เรื่องเนี่ยเมื่อลงมติว่าแดงเหลืองขาวเนี่ยก็ต้องส่งทั้ง3เรื่องเนี่ยไปให้กับกกต.กลางนะครับทีนี้เนี่ยกกต.เขาก็มีมติว่าใน3เรื่องเนี่ย2เรื่องเนี่ยมันลงมติเหมือนกันกับอีกเรื่องนึงมติอาจจะแตกต่างกันไปก็เลยรับเป็นว่าส่งไป2เรื่องทั้งที่2เรื่องนั้นคือ3กรณีครับซึ่งพอมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็เลยเกิดความสับสนว่ารับมา3 เรื่องยกไป1เรื่องส่งไป2เรื่องเพราะว่า2เรื่องที่ส่งไปเนี่ยจะต้องเป็นใบเหลืองคนก็ไปตีความแบบนั้นนะครับค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยไอ้คำว่าใบเหลืองให้กับคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยมันสะพัดไปทั่วแล้วครับมีแนวโน้มเป็นไปได้ไหมฮะว่าคุณชายสุขุมพันธ์อาจจะต้องได้ใบเหลืองและอาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่อะค่ะถ้าดูจากกรณีของคุณสิริโชคของคุณจุลินดูจากทุกกรณีที่อยู่บนหน้าข่าวทุกวันนี้ค่ะคืออย่างนี้ครับมันต้องแยกเป็น2กรณีคือถ้าเป็นการร้องเรียนเนี่ยก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยครับครับกกต.มีสิทธิ์ที่จะให้ใบเหลืองใบแดงได้นะครับแต่ถ้าเป็นการร้องเรียนหลังวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยกกต.สามารถวินิจฉัยว่าเป็นใบเหลืองใบแดงได้แต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ตัดสินก็คือศาลอุทธรณ์นะครับค่ะ
พราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของคุณชายในขณะนี้เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนแค่3เรื่องนะครับก่อนวันเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้น3เรื่องนี้เนี่ยครับจะต้องถูกส่งไปกรกตเพื่อพิจารณาครับว่าจะเป็นแดงเหลืองหรือขาวครับแนวโน้มว่าอาจจะมีการรับรองไปก่อนแล้วมาดำเนินการสอยทีหลังไหมคะเพราะดูเชิงข่าววันนี้แล้วทำท่าเหมือนกับว่าจะใช้โมเดลเดียวกับคุณอภิรักษ์คือรับรองไปก่อนเลยแล้วมันจะมีคดีใดคดีหนึ่งแล้วก็ค่อยไปจัดการเอาคุณชายสุขุมพันธ์ออกมาทีหลังจะเป็นอย่างนั้นไหมคะถ้าเกิดรับรองไปเลยก็หมายความว่า3เรื่องที่ร้องเรียนไปก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยไม่มีมูลนะครับครับนะครับแล้วส่วนเรื่องร้องเรียนทีหลังเนี่ยก็ค่อยว่ากันไปนะครับครับคุณสิริโชคคะเรื่องหนึ่งคุณภูมิธรรมเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของเมืองหลวงล่าสุดในสัมภาษณ์มติชนวันนี้นะคะคุณภูมิธรรมก็พูดถึงว่าการต่อสู้ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแม้ว่าจะแพ้แต่ก็เป็นการแพ้ที่มีผลการยอมรับจากประชาชนสูงทีเดียวเกินความคาดหมายคือตัวเลขทะลุล้านเนี่ยแกบอกเป็นความพ่ายแพ้ที่มีผลต่อการยอมรับของประชาชนมากขึ้นคุณสิริโชคมองยังไงคะกับผลที่ได้ของเพื่อไทยในสนามเลือกตั้งกทม.เที่ยวนี้ค่ะผมว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลนะครับและคุณภูมิธรรมก็ได้ไปศึกษาข้อมูลให้มันของให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็พูดในลักษณะปลอบใจตัวเองในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้มีการเลือกตั้งทั้งนี้ในข้อได้จริงเนี่ยผมคิดว่าคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ลดลงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูถ้าเราแยกแยะระหว่างคนแนวทักษิณกับคนเอาทักษิณนะครับในปี52เนี่ยที่เหลือ600,000เสียงเนี่ยที่คุณยุรนันท์ได้เนี่ยคุณภูมิธรรมลืมคิดไปว่าอีก300,000กว่าเสียงเนี่ยของหม่อมปลื้มเนี่ยมันก็เป็นพรรคเพื่อไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยนี่มีฐานเสียงประมาณ900,000กว่าล้านหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วเรามาดูในปี54เนี่ยการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยได้ล้านเศษนะครับประชาธิปัตย์ก็ได้ล้านเศษแล้วพอมาปี5-56เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยคะแนนเสียงลดลงนะครับค่ะถ้าเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าในช่วงปี54ในการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคนมาใช้สิทธิ์ประมาณ 71% นะครับทีนี้พอมาปี56เนี่ยคนมาใช้สิทธิ์ 63-38% และเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยคะแนนลดลงไป 2% กว่านะครับและอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลแท้มากรัฐเต็มที่นะครับเท่าที่เรารับทราบข่าวมาก็มีการใช้ทั้งตำรวจมีสารพัดวิชามารแม้กระทั่งโปรปลอมนะครับและผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้แค่นี้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าทำไมคนที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยในปี54เนี่ยถึงไม่เลือกแล้วครับทำไมคุณสิริโชคจึงลงความเห็นว่าโพที่ผ่านมาเป็นโพปลอมอะฮะดูจากก็มันชัดเจนนะครับมันผิดหมดครับมันผิดกฎมันผิดหมดนะครับตั้งแต่โค้ง1โค้ง2โค้ง3จนมาถึง exit poll เนี่ยก็บอกว่าประชาธิปัตย์แพ้แล้วบอกว่าแพ้เยอะด้วยนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดนี้พรรคประชาธิปัตย์กลับไปชนะถึง10%กว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโพที่ทำมาเนี่ยก็เป็นโพที่ไม่ถูกหลักวิชาการหรือเป็นโพที่ทำมาแล้วเนี่ยไม่แม่นยำนะครับผมก็เลยเรียกว่าโพปลอมครับคุณสิริโชคถ้าย้อนกลับไปที่ภาพ Facebook อันนั้นเนี่ยค่ะตอนที่ตัดต่อแล้วโพสต์ขึ้นมาเนี่ยได้หารือกับฝ่ายกฎหมายก่อนไหมคะคิดไหมคะว่ามันจะกลายเป็นกรณีที่ตามมาในวันนี้ค่ะคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าภาพที่ผมโพสต์ไปเนี่ยมันเป็นภาพที่คนอื่นเขาตัดต่อมานะครับแล้วผมก็นำภาพนี้มาแล้วผมก็ระบุชัดว่าเป็นภาพตัดต่อนะครับที่มีคนเปลี่ยนเอาฉากหลังนะครับแต่ผมก็เขียนต่อไปว่านะครับว่าพอเห็นนัทวุฒิใส่เกลือเนี่ยขึ้นบนรถหาเสียงของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ทำให้ผมระลึกถึงเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองนะครับซึ่งตรงนี้มันมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ได้ไปกล่าวร้ายป้ายสีใครนะครับเพราะว่าคุณนัทวุฒิเนี่ยปลุกสังคมนะครับประณามในเรื่องของการเผาบ้านเผาเมืองอยู่แล้วก็คุณนัทวุฒิเป็นคนพูดบอกว่าเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองครับและก็เคยพูดในเวทีราชประสงค์ว่าพี่น้องเสื้อแดงขี้ตกใจเวลาตกใจเนี่ยจุดไฟขึ้นมาเฉยๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตราบาปติดตัวคุณนัทวุฒิมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพอเห็นคุณนัทวุฒิขึ้นรถหาเสียงเนี่ยก็ทำให้ผมระลึกถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีทางผิดอยู่แล้วครับค่ะการใส่ร้ายป้ายสีมันต้องใส่ร้ายป้ายสีตรงๆมิฉะนั้นแล้วต่อไปนี้อะไรก็ได้ครับถ้าจะบอกว่าคนจะจินตนาการที่ว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีค่ะกรณีของอาจารย์เสรีวงศ์มนทาเนี่ยค่ะมันจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีได้ยังไงเพราะว่าอาจารย์เสรีก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคใช่ไหมคะได้มีการคืออันนี้ที่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าต่อไปนี้ถ้าบอกอาจารย์เสรีผิดเนี่ยค
นที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์อีกล้านกว่าคนก็ผิดนะครับล้านใช่ใช่นะครับคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยล้านกว่าคนก็ผิดเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองนะครับมีสิทธิ์ที่จะให้ความคิดเห็นว่าทำไมที่จะเลือกเขาหรือทำไมที่จะไม่เลือกนะครับถ้าใช้มาตรฐานที่บอกว่าดร.เสรีผิดเนี่ยผมเข้าใจว่าการ์ตูนคอลัมนิสต์ข่าวต่างๆในหนังสือพิมพ์ก็ผิดหมดนะครับถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันนี้นะคะครับค่ะก็ตอนรอลุ้นกันต่อไปจากกกต.นะคะขอบคุณคุณสิริโชคโสภาสวัสดีค่ะครับครับสรุปประเด็นกกต.นิดนึงนะครับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งที่กกต.กลางต้องวินิจฉัยเนี่ยก็มี3เรื่องก็คือกรณีคุณสิริโชคกรณีดร.เสรีกรณีคุณอภิสิทธิ์3เรื่องเนี้ยที่กกต.จะต้องพิจารณาว่าจะยุติเรื่องยกคำร้องอ่ะพูดง่ายๆหรือถ้าให้ใบเหลืองก็ต้องก็อาจจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนเพราะว่ากกต.ที่ผ่านมายังไม่ได้เคยเชิญ คนเหล่านี้เข้าไปชี้แจงเลยนะฮะอันนี้อันที่1ส่วนกลุ่มที่2ก็คือเรื่องร้องเรียนที่มาภายหลังก็คือมีการร้องเรียนแกนนำพรรคประชาธิปัตย์4คนปราศัยเรื่องเผาบ้านเผาเมืองบนเวทีปราศัยพวกนั้นนะฮะอันนี้ก็คืออีกเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ร้องเรียนมาทีหลังก็คือกรณีที่คุณเลืองไกลไปร้องเรียนว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ประกาศตั้งทีมงาน31คนเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ร้องเรียนมาทีหลังซึ่งจะพิจารณาคนละส่วนกันกับเรื่องร้องเรียน3เรื่องแรกเรื่องร้องเรียนทีหลังเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามีการสอบสวนมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าหลังการประกาศรับรองผลไปแล้วเนี่ยซึ่งมันต้องประกาศภายใน30วันเนี่ยแล้วก็ถ้าจะพิจารณาเนี่ยกกต.จะไม่มีอำนาจชี้ขาดแล้วทีนี้ต้องไปที่ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ว่ายังไงก็ต้องว่าให้เสร็จภายใน1ปีค่ะอันนี้คือขั้นตอนของกฎหมายครับค่ะประเด็นของคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งให้สัมภาษณ์พิเศษในหน้า11หนังสือพิมพ์มติชนรายวันโดยพนัชชัยคงศิริขันนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเมื่อเขาถามถึงเกี่ยวกับกรณีนายกอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณสกายมาตำหนิถึงการตอบโต้ที่ล่าช้าไปทำให้พ่ายแพ้ผู้ว่ากทม.คุณภูมิธรรมบอกว่าท่าทีของทักษิณนั้นเป็นแค่การร่วมแชร์ในที่ประชุมพรรคแล้วก็พึงพอใจกับการทำงานที่แล้วได้รับเสียงสนับสนุนถึงล้านกว่านายอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณบอกว่าการพูดตรงไปตรงมาไม่มุ่งร้ายทำให้เพียงพอแล้วแล้วก็ชี้แจงให้มากขึ้นมีเหตุผลน่ารับฟังแล้วก็เป็นบทเรียนเราจะต้องชี้แจงข้อกล่าวหาเผาบ้านเผาเมืองไม่อยากให้บาดลึกอะไรที่เป็นจุดพอดีพรรคฝ่ายค้านพูดถึงเพื่อไทยเป็นการใช้วาทกรรมพูดความจริงครึ่งเดียวคุณภูมิธรรมบอกว่ามันเป็นการใช้วาทกรรมใช้ความจริงครึ่งเดียวเรื่องเผาบ้านเผาเมืองซึ่งพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรสัมผู้สมัครผู้ว่าไม่ได้เป็นคนเผาบ้านเผาเมืองและไม่ได้มีคำพิพากษาใดๆว่าพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เผาบ้านเผาเมืองอีกทั้งศาลแพ่งก็ได้ตัดสินใจว่าไม่ใช่การก่อการร้ายนั่นเองค่ะที่เรามีการพูดกันว่ากำลังจะมีความพยายามใช้ประเด็นจากคำพิพากษาของศาลแพ่งเรื่องสินไหมชดเชยทดแทนเนี่ยนะคะมาให้เป็นประโยชน์กับตัวเองคุณภูมิธรรมก็ได้ใช้มาแล้วอย่างชัดเจนในการให้สัมภาษณ์กับพนัชชัยที่หน้า11มติชนบอกว่าคุณพงษ์สภัทรไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองนะคะยังไม่ได้มีคำพิพากษาใดๆว่าเพื่อไทยเผาบ้านเผาเมืองและศาลแพ่งก็ได้ตัดสินแล้วว่าไม่ใช่การก่อการร้ายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านพูดนั้นเป็นวาทกรรมถ้าเลือกเพื่อไทยเลือกผู้เผาบ้านเผาเมืองมันเป็นเรื่องวาทกรรมซึ่งคุณภูมิธรรมดันไปใช้ภาษาเดียวกับมติชนและคุณภูมิธรรมกับมติชนใช้ภาษาเดียวกันกับกกต.เลยค่ะวาทกรรมใส่ร้ายป้ายสีครับถ้าอย่างนี้ก็เทียบกับตอนเลือกตั้งส.ส.สิฮะตอนนั้นศาลก็ยังไม่มีใครตัดสินเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครตัดสินว่าคุณอภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชนรัฐบาลประชาธิปัตย์สั่งฆ่าประชาชนแต่ตอนนั้นเนี่ยเพื่อไทยเกือบทั้งพรรคอ่ะโดยเฉพาะแกนนำเสื้อแดงก็ปราศัยใส่ร้ายเหมือนกันกกต.ก็ไม่เห็นว่าอะไรใช่ค่ะคือคุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นวาทกรรมใส่ร้ายป้ายสีที่ไม่ได้เอาความจริงมาพูดเป็นความจริงครึ่งเดียวแล้วมายัดเยียดเพราะฉะนั้นจึงต้องตรงตามมาตรา57คุณภูมิธรรมกับมติชนกับกกต.สำเนียงเดียวกันหมดเลยค่ะเสร็จแล้วเขาบอกการพ่ายแพ้ล่ะจะมีบทเรียนไหมเขาบอกเราไม่ได้พ่ายแพ้ซ้ำซากเลยแต่เราชนะด้วยซ้ำไปและเราจะเซตซีโร่คือเซตศูนย์ใหม่สำหรับเพื่อไทยเพื่อปรับขบวนการตั้งสนามรบใหม่ในสนามเลือกตั้งกทม.เนื่องจากว่าสกสขเพื่อไทยนั้นเนี่ยซึ่งตอนนี้บ่นกันโขลมว่าคุณหญิงมัวแต่ไปปั้นพระพุทธเจ้าน้อยซึ่งก็โดนด่ากันเช็ดเม็ดเลยว่าพระพุทธเจ้าน้อยไม่มีคุณหญิงอย่าไปทำอะไรแบบนั้นซึ่งมันเป็นตรรกะวิชาศึกษาธรรมะที่ผิดและเพี้ยนเจ๊เพี้ยนแล้วนอกจากเจ๊จะเพี้ยนแล้วเนี่ยนะคะคุณหญิงฮะคุณหญิงรู้ไหมฮะว่าคนที่เขาไปทำบุญสี่สังเวยเนี่ยในฤดูกาลที่เขาเพิ่งปิดไปเนี่ยเขาบ่นกันขลมเลยว่าพี่อ่ะไปเปลี่ยนเส้นทางเดินเขาจากที่เขาต้องเดินทางตรงไปกราบพระพุทธเจ้าได้เลยเนี่ยเขาต้องไปกราบไกลมากเพราะพี่ไปเปลี่ยนเส้นทางทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้เรื่องสกสข
การคำให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมจึงทำให้เห็นเลยว่าคุณหญิงสุดารัตน์ถูกตัดออกจากวงโคจรเพราะบอกว่าทุกคนต้องกลับไปมองตัวเองฝ่ายบริหารต้องมองตัวเองว่าเราจัดการการเลือกตั้งได้ดีพอหรือยังนักการเมืองของเราขยันพอไหมท้องถิ่นขยันพอไหมถ้าทุกอย่างพอเข้มแข็งพรรคจะเดินหน้าไปได้9ปีที่ผ่านมาล่ะเขาบอก9ปีที่ผ่านมาล่ะประชาธิปัตย์ผูกขาดกทมหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่เชื่อว่าประชาธิปัตย์จะผูกขาดกทมได้และเขาไม่เชื่อว่าประชาธิปัตย์จับนี้แล้วเขาไม่เชื่อว่ากทมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนในกรุงเทพเปลี่ยนแปลงโดยตลอดพรรคยิ่งใหญ่เคยหายไปไม่มีใครจะอหังการบอกได้ว่าคุณเป็นเจ้าของกทมไม่มีใครจะอหังการได้4ปีข้างหน้าพงษ์สภัทรอาจจะกลับมาใหม่และอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราอาจจะได้คลองพื้นที่กรุงเทพก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในกทมนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมซึ่งน่าสนใจมากทุกบรรทัดทุกคำน่าสนใจหมดเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ชมนะคะกลับไปที่เว็บไซต์ของมติชนแล้วไปอ่านบทสัมภาษณ์ในรายละเอียดดิฉันเพียงแค่สรุปสำคัญมาให้ในสิ่งที่คุณภูมิธรรมพูดนั้นเนี่ยแกพูดถึงว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงไม่เคยมีใครผูกขาดได้และพรรคเพื่อไทยกำลังเซตศูนย์เพื่อปรับขบวนรบในสนามเลือกตั้งอีก2ปีข้างหน้านี่คือสาระสำคัญของบทสัมภาษณ์วันนี้ค่ะครับไปฟังคุณอภิสิทธิ์บ้างนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่ากกต.จังหวัดหรือว่ากกต.กทม.ในกรณีนี้เนี่ยนะฮะส่งเรื่องไปที่กกต.กลางแล้วเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์ว่ายังไงลองไปฟังดูฮะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับเราก็มั่นใจว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็จริงๆแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีใครได้รับเชิญให้ไปชี้แจงเลยด้วยซ้ำนะครับก็คงมั่นใจเหมือนว่าคุณพงษ์สภัทรชนะคราวที่แล้วอะครับครับครับคุณเฉลิมก็ยกให้คนหนึ่งนะครับอยากจะพูดอะไรก็ได้ตามใจชอบยังไม่เห็นเริ่มงดให้สัมภาษณ์เลยครับไม่ครับผมคิดว่ากกต.ต้องพิจารณาไปตามเนื้อผ้าครับตามข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมายนะครับอย่าไปกดดันกกต.ทางหนึ่งทางใดเลยครับมาช่วยกันรักษาระบบดีกว่าทางพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกับมีความมั่นใจว่าอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาไม่เป็นไรครับก็คือพยายามสร้างกระแสครับอย่างที่ผมบอกว่าบางทีก็ไปพูดอะไรกันเกินเลยไปอย่างคุณเฉลิมไปพูดถึงใบแดงได้ยังไงครับกกต.เขาก็บอกเองตามข้อกฎหมายเรื่องร้องเรียนไม่เกี่ยวกับผู้สมัครมันไม่มีทางเป็นใบแดงอยู่แล้วเนี่ยเอาง่ายๆอย่างนี้ครับแต่อย่างนี้เป็นการชี้นำไหมไม่ละครับก็ใครจะให้คุณเฉลิมชี้นำละครับจะไปกดดันกกต.ผมมั่นใจว่ากกต.ไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้กกต.ก็ต้องเดินหน้าทำในสิ่งที่ถูกต้องครับด้านคุณวิรัชกัญญาสิรินะครับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะทีมกฎหมายของพรรคนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนไปที่กกต.ในประเด็นที่แกนนำของพรรคประชาธิปัตย์ปราศัยหาเสียงแล้วกล่าวหาว่าการปราศัยนั้นเนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับคุณวิรัชก็บอกว่าการปราศัยของคุณจุรินเนี่ยไม่ได้มีการพาดพิงถึงใครแล้วก็ไม่ได้มีการทำให้เสียหายรวมไปถึงทุกอย่างในการปราศัยเนี่ยก็มีหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงได้และตามกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยเมื่อมีหลักฐานชัดเจนกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองเพราะฉะนั้นเนื้อหาการปราศัยไม่เข้าข่ายความผิดตามที่คุณเรืองไกรไปร้องเรียนนะครับนี่ก็คือกรณีที่ทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาให้ความเห็นส่วนคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับก็ออกมาพูดกรณีที่กกต.ยังไม่สามารถที่จะรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าได้ในขณะนี้โดยคุณเฉลิมเนี่ยบอกว่าหากกกต.จะให้ใบเหลืองหรือใบแดงแก่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่าไม่ได้เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลเข้าไปกดดันและต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกกต.เองเรื่องของเรื่องก็คือแกออกมาแก้ตัวครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกออกมากดดันแกออกมาปรักปรำคำวินิจฉัยของกกต.ไว้ล่วงหน้าว่าไม่เหลืองก็แดงถ้าผิดไปจากนี้คุณกล้าก็ลองดูกรณีอย่างนี้เนี่ยมันถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกดดันกกต.เพราะฉะนั้นครั้งนี้คุณเฉลิมก็ออกมาแก้ตัวไม่มีอะไรมากนะครับไปที่คุณสุริยสัยกตศิลาครับผู้ประสานงานกลุ่มกรีนเราต้องจำกันได้นะครับว่าการร้องเรียนไม่ได้มีเฉพาะฝ่ายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกร้องแต่มีของพรรคเพื่อไทยก็ถูกร้องด้วยกลุ่มกรีนเนี่ยเคยไปร้องเรียนให้สอบสวนการกระทำของนายกยิ่งลักษณ์และพันตำรวจและพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรว่าร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายฝ่าฝืนมาตรา60พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นนะครับโดยชูกรณีไร้รอยต่อชูนโยบายไร้รอยต่อแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้อาศัยความเป็นรัฐบาลของตัวเองเนี่ยไปช่วยปราศัยหาเสียงให้คุณให้โทษกับผู้สมัครโดยไปปราศัยในเชิงว่าถ้าเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยรัฐบาลจะทำงานด้วยอย่างไร้รอยต่อประมาณนั้นนะครับคุณสุรศัยก็เลยบอกว่า
หลักปฏิบัติของกกต.กทม.ต้องดำเนินการสอบสวนไปพร้อมกันไม่ว่าผู้สมัครคนนั้นจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามถ้าผิดกฎหมายเลือกตั้งก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นกระบวนการวินิจฉัยของกกต.กทม.เนี่ยกำลังทำให้สังคมสับสนและสงสัยไม่น้อยว่ามีความไม่ชอบมาพากลหรือเข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เพราะกกต.กทม.จะอ้างว่าคุณพงษ์สภัทรไม่ได้คะแนนอันดับหนึ่งจึงไม่ให้ความสำคัญในการสอบสวนเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นและน่าสนใจก็คือกรณีที่คุณสุรชัยไปร้องว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปมีส่วนร่วมในการกระทำผิดเนี่ยถ้ากรณีนั้นเนี่ยผิดเนี่ยนะฮะมันเป็นความผิดที่อาจนำไปสู่การถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ได้ด้วยซ้ำก็น่าสนใจครับสำหรับหน้า4วันนี้นะคะผู้น้ำแข็งในมติชนนั้นได้เดินออกจากพื้นที่ของผู้ว่ากทม.ไปสู่การปรับครม.แล้วล่ะค่ะในคอลัมนิสต์คนนี้นะคะซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อพรรคเพื่อไทยมากได้พูดถึงเรื่องการปรับครม.ที่10บรรทัดสุดท้ายโดยการว่าด้วยเรื่องของการพ่ายแพ้อย่างยับเยินในพื้นที่ผู้ว่ากทม.ทำให้จากปรับเล็กจึงกลายเป็นปรับใหญ่แล้วทำให้ปรับใหญ่นั้นลามไปจนทั้งถึงปรับทีมเศรษฐกิจแต่เผอิญว่าทีมเศรษฐกิจนี้เนี่ยนะคะผู้น้ำแข็งก็เลยเขียนขึ้นมาว่าเพราะว่าความที่นายกรัฐมนตรีแสดงบทอารยะขัดขืนแข็งข้อสำเร็จเลยได้แค่ปรับเล็ก2ตำแหน่งของชาติไทยพัฒนาแล้วก็พ่วงเพื่อไทยอีก 2-3 ที่นั่งซึ่งจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีไม่ได้อารยะขัดขืนแล้วค่ะจริงๆแล้วแกเซอร์ความเซอร์กับอารยะขัดขืนเนี่ยก็คล้ายๆกันถ้าหากว่าเรามองไม่ขาดมองการเมืองไม่ขาดเราจะนึกว่าแกอารยะขัดขืนแต่จริงๆแล้วแกเนี่ยไม่เอาอะไรเลยสักอย่างนึงนี่วันนี้เนี่ยไอ้ตัวเลข 2-3 ที่นั่งเนี่ยค่ะปรับเล็กเนี่ยเศรษฐกิจ2ตำแหน่งกับ 2-3 ที่นั่งเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมันก็เกิดทำให้เกิดการทำให้วิ่งเต้นกันยักษ์ใหญ่ซึ่งจะเป็นข่าวในช่วงต่อไปและปิดท้ายกันช่วงนี้ขอให้ดูภาพนี้ในหน้า4ของมติชนนะคะมีอะไรฮะอันนี้ภาพของพี่ชานี่เอาออกไปให้ดูผู้ชาย3คนนี้ในหน้า4ฮะสมช.พระดอนคนนี้ที่เรียกโอ๊กว่าท่านครับคุณนิพัทธ์ทองเล็กครับและคุณทวีสอดส่องครับนี่คือผู้ชาย3คนนี้ที่เป็นแกนนำคนสำคัญในการจัดการเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ BRN ไปเจรจาและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สังคมไทยและสื่อมวลชนไทยพูดถึงเรื่องของรัฐปัตตานีนนเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงหน้าค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะสักครู่เดียวค่ะ